ท่านผู้ชมครับกลับสู่ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้เราคุยกันเรื่องของสื่อมวลชนนะครับสื่อกับการปฏิรูปพูดคุยกันมาแล้วกับอาจารย์อนุสร์สีแก้วคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงสภาพการที่เป็นจริงและเป็นปัญหาที่มาของเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากอะไร อาจจะมองกันง่ายๆว่าผลประโยชน์เหรอหรือว่ายังไงกันอาจารย์ครับคือผมอยากจะแบ่งออกเป็น2 2 2ส่วนด้วยกันนะครับว่าสื่อเนี่ยมันจะมีสื่อของต่างประเทศกับสื่อที่อยู่ในประเทศนะครับทีนี้ในส่วนของสื่อที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะเราคงจะเห็นนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสื่อมวลชนนะฮะถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยเป็นสถานการณ์ทั่วไปนะฮะเขาก็จะมีผู้สื่อข่าว ที่ไม่ได้ประจําอะไรเท่าไรนักนะฮะซึ่งอาจจะห่างเหินจากสถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทยมาทําข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวในช่วงแรกของการชุมนุมของกปปสเนี่ยนะฮะก็จะถูกนําเสนอในทางที่ไม่ดีเท่าไรนักเช่นเช่นผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นพวกคนมีเงินแหะเป็นประเด็นทางชนชั้นใและก็เป็นพวกที่ไม่เอาประชาธิปไตยนะฮะก็คือพวกที่ไม่เอาเลือกตั้งในสมองนี้นะครับเรื่นี้เป็นต้น อันนี้นี่คือประเด็นที่1นึ่งรประเด็นที่2เนี่ยนะฮะเราคงได้ยินข่าวในเรื่องของอยุทธศาสตร์โลกล้อประเทศของคุณทักษิณน,นะครับซึ่งเราก็จะได้ข่าวตามมานะครับว่ามันมีกระบวนการล็อบบี้ <หา S 2> นะฮะ <หา S 2> บรรดาผู้สื่อข่าวต่างๆะะอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมอาจารย์คือต่างประเทศเป็นเรื่องปกตินะฮะ การล็อบบี้ของต่างประเทศก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องตามกฎหมาย <c oughs> นะครับโอเคมีการจ้างบริษัทนั้นจ้างบริษัทนี้ก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ข่าวสารหรือข้อมูลเนี่ยถูกปิดเบือน <c oughs> จากความเป็นจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีกระบวนการในเรื่องของการนําเสนอข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ ครับนะครับแล้วก็มีการประสานงานไปยังต่างประเทศต่างๆกันแล้วแต่มีการชุมนุมของประชาชนชาวไทยอยู่ต่างประเทศนะทำให้บรรดาสื่อบนชนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น CNN หรือในแง่ของรอยเตอร์ไม่ว่าอะไรต่างๆกันแล้วแต่นี่นะครับก็ส่งนักข่าวนะครับลงมาทําข่าวติดตามสถานการณ์และหลายคนปเป็นนักข่าวที่รู้พื้นฐานของเมืองไทยว่าเป็นยังไงใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นในส่วนของต่างประเทศครับทีนี้สาหรับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็จะมี เรื่องของหลายๆเรื่องด้วยกันนะฮะประเด็นที่1นเนี่ยนะเขารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเนี่ยนะเขาจะใช้วิธีการใช้ไม้นวมก่อนฮะ <หา S 2> ไม้นวมคือเอามาเป็นพวกครับทําอย่างไรให้สื่อเนี่ยมาเป็นพวกให้ได้นะครับประเด็นที่1นเนี่ยนะครับก็คือให้การอุดหนุน,นให้สปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์ในทางธุรกิจฮะฮะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยไปเปิดอ่านย้อนหลังมาเลยครับ ตั้งแต่ประมาณสักเดือนปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าสื่อไหนเนี่ยลงโฆษณาหน่วยงานของรัฐมากที่สุดรัฐหือรัฐวิสาหกิจแล้วยังมีให้เป็นก้อนใหญ่ไปทําอีกงานอีเวนต์นะใช่ไปจัดนิทรรศการไปจัดงานซึ่งตรงนี้เขาเปิดเผยมาแล้วนะก็มีปติชนนะฮะกับสยามเอ่อเรียกอะไรอะสยามกีฬาสยามกีฬานะครับก็240ล้านนะก็ได้ทั้งหมดโดยวิธีการพิเศษ ไม่มีกระบวนการในเรื่องของการเข้าไปไม่มีการตรวจสอบตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยะอันนี้อันนี้นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออันที่หนึ่งะฮะคือการเข้าไปอุดหนุนในทางธุรกิจเพราะฉะนั้นสื่อใดที่อยากจะได้สตังก็ทําตัวเป็นขี้ข้าให้กับนักการเมืองนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนกับ columnist มีลูกใช่ไหมอยากจะไปเรียนต่างประเทศนะฮะ<า>โอเคมีบ้านให้พักมีทุนอุดหนุนนะฮะหรืออมีคดีความใช่ไหมนักข่าวนะก็เข้าไปขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะ<า>เพราะฉะนั้นบรรดาขมนิสต์นักข่าวบางคนนะก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักการเมือง<า>เพราะฉะนั้นนักการเมืองจะทําอะไรเนี่ยไม่ผิดหรืออยากจะไปต่างประเทศใช่ไหมฮะอย่างเช่นอังกฤษคราวที่แล้วเนี่ยสะดวกสบายเลยนะ อยากจะไปดูงานต่างประเทศครับโอเคก็จะมีสื่อเหล่านี้เนี่ยติดสอยห้อยตามนักการเมืองไปอาจารย์ถ้าเทียบเพียงนะสมัยก่อนเรียกกันว่าสองขาวหนังสือพิมพ์ครับฮะแต่วันนี้อาจจะมีรูปแบบพลิกแปลงซับซ้อนขึ้นออาจจะมากกว่าสองขาวในแง่ของผลประโยชน์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือลักษณะของไม้หนุ่มครับนะครับไม้แข็งในกรณีของสื่อใดเนี่ย นะครับที่ทําการแข็งขืนนะฮะไม่เอาด้วยกับผู้มีอำนาจเขาก็จะมีเริ่มใช้ไม้แข็งเมื้องต้นเลยเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการทําการใช้หน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินว่ามาถูกต้องอะไรต่างๆอย่างไรบ้างอย่างเช่นแต่ละคนมันก็ต้องมีอะไรผิดบ้างนะถ้าไปตรวจจริงๆก็เจออาจจอาจจะมีบ้างนะครับก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่ง แต่ว่ามันก็มีนะฮะว่าสื่อบางสื่อเองก็ไม่ได้เกรงกลัวโอเคจะตรวจสอบว่าตรวจสอบไปนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับสองสามปีที่แล้วเนี่ยก็มีนะสี่ห้าปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่มคู่คุกคามนะในเรื่องของนอกจากตัวเองเนี่ยไม่ให้สปอนเซอร์กับสื่อนั้นแล้วบริษัทใดที่ไปให้สปอนเซอร์ จะอยู่ในแบล็ค list ของรัฐนะเข้าไปตรวจสอบเรื่องภาษีอะไรต่างไปทำการกันแกล้งไม่ได้คู่เพียงเฉพาะสื่อครับขู่คนที่สับสุนสื่อใช่อย่างชอบทําด้วยใช่นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ลักษณะของการจับกลุ่มคุมขังการกลั่นแกล้งในทางการเมืองจนกระทั่งถึงในแง่ของการรอบฆ่ารอบยิงตอนหลังนี่ระเบิดเยอะนะอาจารย์ครับระเบิดกับสื่อนะฮะอันนี้ เพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นนะฮะในช่วงที่มีปัญหาอะไรต่างกันแล้วแต่สื่อใดที่ไม่เอาด้วยกับรัฐเดี๋ยวจะมีเอ็79ลงนะครับไปวางระเบิดไปต่างกันแล้วแต่นี่ก็เป็นกระบวนการของการข่มขู่คุกคามนะครับทําไมเรายังบ้านป่าเมืองเถื่อนได้ขนาดนั้นอาจารย์ประเทศของเราเนี่ยนะครับความกาเรียกอะไรบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยนะครับมันก็คือมาจากกลไกของรัฐที่มัน เป็นปัญหาอยู่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองอะไรต่างกันแล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งทําอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะปิดบังไม่ให้คนอื่นเนี่ยรับรู้ข่าวสารเรือความเป็นจริงเขาจะทําทั้งหมดนะครับตารวจเนี่ยนะปฏิรูปตํารวจเนี่ยเดี๋ยวต้องมีรายการนี้ครับต้องคุยกันให้ได้แน่นอนครับครับครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องครเป็นเรื่องใหญ่คือสื่อก็เหมือนกับเป็นคนสร้างวัฒนธรรมของสังคมครับแต่ที่ก็ยังมีกลไกเยอะแยะที่จะ ทำให้ต้องไปเดททิศทางที่เขาอยากให้เป็นใช่แล้วก็ทุกวิธีการใช่ฮะครับสภาพแบบนี้เนี่ยมันอยู่มานานหรือมันมาในช่วงของความขัดแย้งมากๆใน9ปี10ปีนี้อาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะถ้าเราดูยุคเริ่มต้นของการเป็นสื่อครับนะเราจะพบว่ามีคนจํานวนหนึ่งที่อถือเป็นไอดอลของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลตระกุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างคนเหล่านี้เนี่ยนะครับระหว่างความเป็นสื่อกับการไปรับใช้ความไม่ถูกต้องเขายินดีที่จะติดคุกติดตลาดนะครับบางคนถูกเข็นฆ่าเขายอมที่จะตายเพื่อแสวงหาสัจจะสมัยนั้นมีอุดมคติอุดมการมีอุดมคติอุดมการมากมายเหลือเกินนะครับอันนี้ที่เราเห็น ก่อนหน้านี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เขาเรียกเป็นนักทัก้งซือพิมพ์ซึ่งเป็นของเอกชนนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากนักสื้อพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังจะมีสื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เนี่ยอยู่ในมือของรัฐทั้งหมดนะครับมีสื่อประเภทเดียวคือสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นที่เป็นของเอกชนและเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีอุดมการณ์และต่อต้านรัฐมาโดยตลอดนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูว่าเอ๊ะไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอเคเราจะเห็นว่าระยะเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเห็นสื่อเลือกข้างนะมันเห็นสื่ออะไรต่างก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกๆนะฮะถ้า มีท็อป10เนี่ยผมคิดว่าสื่อเนี่ยน่าจะเป็นอันหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะต้องทําการปฏิรูปเร็วเร่งด่วนเช่นเดีวยวกันถ้าอย่างนั้นพอดีเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึง,ถงคุณอิสราพูดถึงอุดมคติอุดมการอุดมคติของสื่อคืออะไรอาจารย์อุดมคติของสื่อคือการสแสวงหาความเป็นจริงรนะฮะถ้าหากว่าเราเดินมาที่ตึกนิเทศศาสตร์ นะครับตรงชั้นสองเนี่ยใต้ชื่อคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยจะมีบทกวีอันหนึ่งของนวรัตพงไพบูรย์ที่เขียนให้นิเทศศาสตร์นะครับเมื่อปีออก,กว่าที่ผ่านมานวรัตเขาเขียนนะครับว่าเมื่อโลกมืดด้วยอธรรมคุกขามเข็นสื่อต้องเป็นปากเสียงตะโกนกล้าเมื่อโลกมืดมนด้วยมายาสื่อต้องเป็นดวงตาของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการของสื่อก็คือ นำเสนอความเป็นจริงออกไปโดยไม่เกรงกลัวนะกับภัยคุกคามใดๆทั้งสิ้นนะขอให้ถือในเรื่องของความจริงนำเสนอความจริงนะไม่ว่าความจริงนั้นจะนำมาซึ่งทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนหรือความตายก็แล้วแตนะ่นี่คืออุดมการของสื่อเพราะฉะนั้นนะสื่อต้องมีความกล้ามีความกล้ากลาดสมัยนี้จะสร้างความกล้ามาในสถานการณ์ที่เป็นจริง อาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องแลกเปลี่ยนกันให้กว้างขวางเลนะอาจารย์ใช่นะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะสื่อเนี่ยมีความกล้าน้อยลง<ะ>ะะซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการปฏิรูปเนี่ยของสื่อเนี่ยนะฮะค,คือถ้าหากว่าเรามามองในเรื่องของท้าเรียกมีเดียคอนโทรลหรือตัวควบคุมสื่อเนี่ยมันจะมี5ด้านใหญ่ๆด้วยกันด้านแรกเนี่ยนะครับก็คือการควบคุมโดยเจ้าของนะฮะ ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อเนี่ยผูกขาดโดยเ <คง S 2> จา้าของของกลุ่มทุนและ ha, ha, ha. รัฐรัฐนะฮะอันที่สองเนี่ยนะฮะคือการควบคุมโดยกฎหมายครับอันที่สามเนี่ยคือการควบคุมโดยทางธุรกิจหรือการค้า ha, ha. นะฮะอันที่สี่เนี่ยฮะการควบคุมโดยจรรยาบรรณและสมาคมวิชาชีพครับและอันสุดท้ายนีย่เป็นการควบคุมโดยประชาชนหรือผู้บริโภคสื่อนี่เป็น,นของใหม่ที่กําลังแข็งแรงเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เรามาดูเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขหรือทําการปฏิรูปสื่อนะฮะแน่นอนแล้วครับว่าการลงทุนสื่อทุกวันนี้เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากในแง่ของจํานวนเงินที่เพิ่งมีการประมูลโทรทัศน์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นช่อง HD เนี่ยสองสามพันล้านใช่ไหมครับ<ะ>ต่อช่องนะครับช่องอื่นๆก็โอเคก็ลดหลั่นตามลงมาตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนสูงเนี่ยแน่นอนนะครับว่า ส่วนใหญ่มักจะคำนึงในด้านธุรกิจมากกว่าที่จะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณะครับเพราะฉะนั้นตัวทำอย่างไรตัวเองอยู่รอดทําให้ธุรกิจของตัวเองอยู่รอดเขาจะทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับใช้ผู้มีอํานาจับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่องฟรีทีวีทั้งหลายที่เปิดเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยทำไมไม่ค่อยนําเสนอเอาตัวรอดไว้ก่อนครับ ทำไมมันมีละครแบบเหนือเมฆสอง<า>นะฮะแล้วทําไมต้องไปไม่ให้เขาจบก็ต้องไปดูใน YouTube <c oughs> ก็เพราะกลัวไง<า>กลัวว่าตัวเองเนี่ยไปทำให้ผู้มีอำนาจไม่พอใจและทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยต้องมีปัญหาควรเริ่มจากสื่อเล็กๆสร้างสื่อเล็กๆเช่นสื่อของชุมชนของภาคประชาชนขึ้นมาไหมครับซึ่งตรงนี้แหละที่จะเป็นส่วนเข้มแข็งเพราะสื่อชุมชนหรือสื่ออะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์นะฮะ ชาวบ้านเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของอะไรต่างๆทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่ทำให้การผูกขาดของสื่อเนี่ยลดน้อยลงครับมันจะต้องขยายนะโอกาสในการรับสื่อของประชชนเพิ่มมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแนวคิดของคุณอนันต์นะฮะซึ่งเป็นผู้ช่วยติการบด,ดีซึ่งผมเห็นด้วยนะตรงนี้มีประเด็นใหญ่ในเรื่องของโซเชียลมีเดีย ครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับคำนี้คําแปลเป็นไทยยังไม่ค่อยลื่นหูครับขอใช้คำาทับศัพท์ไปก่อนครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะต้องคุยองครั้งหน้านะครับครับแต่ทีนี้เนี่ยเอาก่อนที่ถึงโซเชียลมีเดียนัในงการขยายนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสื่อใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล หรือทีวีผ่านดาวเทียมทุกวันนี้คงจะทราบนะครับว่าทีวีผ่านดาวเทียมในประเทศไทยที่เป็นภาษาไทย,ยมีประมาณ200ช่องนะฮะซึ่งเยอะมากนะฮะซึ่ง200ช่องตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลแบบประเภททีวีที่เป็นกลางกลางทีวีที่ขายของ TV ทีวีทีเ่เป็นแดงทีวีที่เป็นเหลืองทีวีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดหนะครับซึ่งทุกคนนั้นควรที่จะมีโอกาสได้ดูแต่ว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดูครับ นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในชนบท <c oughs> นะครับยังขาดโอกาสเหล่านี้อยู่ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยนะค,คือตอนนี้เนี่ยที่จะท,ท,ท,ทำทีวีดิจิตอลเขาจะมีแจกกล่องนะครับให้คนเนี่ยไปซื้อกล่องมาเพื่อรับทีวีดิจิตอลแนวคิดของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อประชาชนได้อํานาจรัฐแล้วควรที่จะแจกดาวเทียม <c oughs> นะฮะซึ่งความจริงแล้วตอนนี้เราเทียมถูกมากครับประมาณพันพันกว่าบาทเท่านั้นเอง เมื่อ22ล้านครอบครัวใช้เงินประมาณตัอง200ล้านในเบื้องต้นแจกภาคอีสานภาคเหนือก่อนให้ไปชนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับได้รับรู้ได้ดูทั้งช่องแดงได้ดูทั้งช่องฟ้าได้ดูทั้งช่องเรื่องอันนี้เป็นการแก้ในทางนโยบายของรัฐที่น่าจะทําน่าจะทําอีกหลายเรื่องซึ่งผมเห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่ทางภาคที่อาหรับ นะครับแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ที่กัมพูชาครับกัมพูชาเนี่ยโอเคกัมพูชาอานไม่ใช่เป็นดาวเทียมนะฮะแต่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับทําไมรัคฝ่ายค้านถึงได้คะแนนสูงขึ้นใช่ใชนะฮะ<ช>บางครั้งเขาบอกว่าอาจจะชนะด้วยซ้ำไปได้ถูกโกงครับนะฮะนี่คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารนะฮะที่มากขึ้นนี่เป็น,นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ทําได้แล้วเกิดขึ้นแล้วครับ อีกหลายเรื่องที่ต้องใช้โอกาสหน้าครับอาจารย์ที่จะได้คุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตในช่วงนี้เรื่องของการปฏิรูปสื่อเราปูพื้นกันมาแต่ต้นนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะได้คุยกันต่อแต่ขอกราบรายในช่วงนี้กันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ